ตอนนี้ไปดูเรื่องราวที่น่าเศร้าใจของชาวบ้านที่ราชบุรีกันบ้างครับชาวบ้านบอกว่านี่คือความหวังเดียวของชาวบ้านทุกวันที่1และ16ของแต่ละงวดยังไงฮะนกเอี้ยงครับนกเอี้ยงนกเอี้ยงตัวนี้ที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ใบหวยแม่นเลขเหรอแม่นมากเออชาวบ้านบอกแม่นมากถูกตลอดถูกตลอดเลยแล้วเป็นที่พึ่งที่สุดท้ายเลยครับแต่ปรากฏว่าโอ้โหโดนงูเหลือมเอาไปซะแล้วอ้าวเรียบร้อยที่พึ่งสุดท้ายหายไปกับตาตายแล้วเหรอตายแล้วฮะเรียบร้อยครับโดยเจ้าหน้าที่มูลนิธิประชานุกูลราชบุรีไปช่วยกันจับงูที่นอนสงบนิ่งอยู่ในกล่องไม้อยู่ภายในกรงเหล็กขังนกเอี้ยงดำหัวจุกครับนกเอี้ยงดำหัวจุกตัวนี้เนี่ยแขวนอยู่ที่บ้านเลขที่215/1นี่ไงจะมาหรือเปล่าถนนศรีสุริยวงศ์ซอย 1เขตเทศบาลเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีไปสืบทราบว่านกเอี้ยงตัวนี้เนี่ยชื่อเจ้าเอี้ยงแล้วก็พบว่าข้างในกรงเนี่ยนะครับพบงูเหลือมขนาด1เมตรเนี่ยมันโคตรอยู่ในกรงแบบนี้เข้าไปทั้งตัวเลยนะใช่เจ้าหน้าที่ก็พยายามใช้ไม้และอุปกรณ์ในการจับงูเคาะแล้วก็เขี่ยออกมาใช้เวลาประมาณ10นาทีจึงสามารถจับงูเหลือมออกมาจากกรงนกได้นะครับเอี้ยงเข้าไปอยู่ในท้องงูเหลือมแล้วใช่ไหมก็ควรจะเป็นตัวนั้นแหละครับน่าจะเรียบร้อยโดยนางสินปัญญาสินสมบูรณ์อายุ43ปีเจ้าของนกเอี้ยงก็บอกว่าเจ้าเอี้ยงตัวนี้เลี้ยงมากว่า3ปีแล้วมีความผูกพันกันมากเช้าๆจะต้องออกมาให้อาหารแล้วพูดคุยกันนกเอี้ยงก็แน่นอนแหละความสามารถก็คือสามารถพูดเรียนเสียงคนได้หลายคำแล้วพอคุณศิลปัญญาเขาถามเรื่องหวยถามเรื่องหวยปุ๊บก็จะบอกเลขได้อย่างชัดเจนเลยเหรอเป็นการบอกเลขด้วยนะครับแต่พอเช้านี้ไม่ได้ยินเสียงร้องตามที่เคยได้ยินตามปกติก็เลยสงสัยออกไปดูในกรงโอ้โหแทบจะล้มทั้งยืนโอ้โหไปพบงูเหลือมแทนเจ้าเอี้ยงซะแล้วส่วนเจ้าเอี้ยงตัวนี้ก็ถูกกินอยู่ในท้องงูเหลือมเรียบร้อยเจ้างูเหลือมมันจะรู้ไม่ได้ว่ามันได้ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างลงไปหมดแล้วแล้วเขาเลี้ยงนกหลายตัวนะที่บ้านเนี้ยใช่แต่งูตัวเนี้ยจงใจมากินเจ้าเอี้ยงเออเป็นเพราะอะไรไม่รู้เหมือนกันเอาไปฟังเสียงเจ้าของนกเอี้ยงหน่อยครับหวยมากี่วันแล้วไม่ถูกไม่ถูกกี่วันแล้วหลายงวดแล้วฮะนะงวดนี้ก็ให้สองหัวให้ถูกทุกงวดเกือบทุกงวดหนูถูกหวยทุกงวดแหละเสียดายเพราะให้ทุกงวดเลยอะไรเงี้ยให้ถูกตัวงวดอ่ะเข้าได้เลยคือบางครั้งมงข้างบ้านนี่ถูกกันเต็มเลยถูกพี่นี่ก็ถูกเป็นที่รักของตอนล่าสุดเนี่ยเลขอะไรที่เขาให้อ่ะฮะ2เขาบอก2ให้ถูกก็29หนูก็ถูกอ่ะเหรอแต่มันออก92หรือ29 29เอา29ถูกถูกแล้วเขาจะพูดว่าถูกนะวันนี้ถูกนะถูกนะเขาพูดเลยแหละโอ้นี่ชาวบ้านยืนยันไงว่าถูกจริงเป็นที่รักของชาวบ้านด้วยเจ้าเอี้ยงตัวนี้อ่ะจะมีส่งคุณประวันเนี่ยต้องซื้อนกสักตัวมาเลี้ยงเอาไว้บ้างเพราะคุณอ่ะไม่มีโชคด้านนี้เลยต้องหาตัวช่วยผมเชื่อว่าต่อยซื้อมาก็ไม่มีโชคอยู่ดีนะฮะครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง